สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหลือจะเชื่อสาวลืมเต่าสามตัวไว้นอกบ้านทุบชีวิตจากการถูกแช่แข็งด้วยการยังเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดช็อกของหญิงจีนรายหนึ่งในมณฑลเหอหนาน,านซึ่งเธอได้เลี้ยงเต่าไวสาตัวโดยปกติจะเก็บพวกมันไวในโถดินเผาขนาดใหญ่2ใบที่ลานบ้านของเธอแต่เมื่อหิมะตกหญิงสาวกลับลืมนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปข้างในบ้าน ปรากฏว่าเมาื่อเธอนึกขึ้นได้เจ้าเต่าพวกนั้นก็ถูกแช่แข็งไปแล้วและเพื่อช่วยเต่าหญิงสาวชุบชีวิตพวกมันด้วยการย่างไฟรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อสองสามวันจีนได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจัดทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆลดลงอย่างรวดเร็วและหลายแห่งก็ประสบกับหิมะตกหนักตามที่หญิงสาวเจ้าของเต่าระบ,บุเต่าทั้งสามตัวมักจะถูกวางไว้บนเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่สองใบที่ลานบ้าน แต่เมื่อหิมะตกข้างนอกเธอลืมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วยซึ่งเมื่อเธอนึกขึ้นได้เต่าก็ได้จับตัวไปน้ำแข็งแล้วจากคลิปจะเห็นว่าหญิงสาวพยายามหาวิธีต่างๆเพื่อช่วยเต่าท้ายที่สุดเธอผูกเต่าไว้กับไม้และย่างบนไฟในลักษณะคล้ายกับการย่างหมูหันแล้วราดน้ำลงไปเพื่อพยายามช่วยชีวิตเต่าทั้งสาตัวและไม่น่าเชื่อว่าเต่าทั้งสามตัวนั้นฟื้นขึ้นมาและไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดหญิงสาวกล่าวในภายหลังว่า เธอกระวนกระวายมากและคิดได้เพียงวิธีย่างเต่าเท่านั้นซึ่งวิธีนี้ไม่ได้ทำร้ายเต่าที่เลี้ยงไว้หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างพาก,กันตกตะลึงและแสดงความคิดเห็นว่าบางทีเต่าอาจคิดว่าพวกมันสามารถช่วยตัวเองได้แต่คงไม่คิดว่าเจ้าของจะใช้วิธีบา้บาๆแบบนี้อีกความคิดเห็นบอกว่าฉันดูอะไรอยู่เป็นต้นขณะที่ชาวเน็ตบางคนก็ถึงกับพูดว่า ฉันคิดว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะย่างและกินสัตว์เลี้ยงของเธอท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ